เหลือเกินนะคะมาที่ละครเรื่องสาวพระเพลงกันบ้างนะคะของอาตู่นพพลนะคะที่เป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับค่ะหลังจากถ่ายทำกันมายาวนานถึง10เดือนนะคะตอนนี้ก็ได้เลิกปิดกล้องแล้วค่ะเหล่านักแสดงก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะเพราะอยากให้ผลงานออกสู่สายตาแฟนๆเร็วๆค่ะเป็นวันทำงานที่ทั้งทีมงานและนักแสดงต่างมีความสุขเพราะหลังจากเดินหน้าถ่ายทำทั้งในภาคอดีตและปัจจุบันมาตลอดระยะเวลากว่า10เดือนเต็มละครสาวพระเพลงของค่ายเป่าจินจงโดยผู้จัดผู้กำกับอตู่นพพลก็เดินทางมาถึงคิวถ่ายทำวันสุดท้ายกับฉากที่ผู้กองพัทยาที่รับบทโดยหนุ่มอันวิทยาและเพชรลดาจอยริลนีเปิดเผยตัวจริงว่าเป็นคนวางแผนร้ายทั้งหมดแถมยังจับนางเอกรัดเกล้ามิวรักนาราและผู้กองไผ่รวมพัชตะมากำจัดอีกด้วยงานนี้ถึงจะเป็นฉากเครียดแต่เหล่านักแสดงบอกเป็นการทำงานที่มีความสุขมากเพราะอยากให้แฟนๆได้ชมละครฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เต็มทีแล้วครับก็วันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันสุดท้ายครับที่เราจะปิดกล้องนะครับก็ อย่าเพิ่งดีใจที่สุดเลยครับก็เพราะว่าเราได้ฝ่าฟันกันมาเยอะแล้วครับจริงๆเราก็ดีใจนะคะที่จะปิดกล้องเพราะว่าจริงๆอยากเห็นผลงานค่ะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นนักแสดงนะคะคือเรามีคนถามหลายคนมาเลยว่าแบบจริงเมื่อไหร่จะได้ดูอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าปิดแล้วเราก็ดีเนาะคนอื่นจะได้ดูแบบว่าจะได้เห็นผลงานของเราว่าแบบเราพยายามกันขนาดไหนและถึงจะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของนักแสดงแต่สำหรับผู้กำกับอย่างอตู่นพพลยังคงต้องเดินหน้าทำงานในขั้นตอนการตัดต่อและทำกราฟิกเพื่อให้ละครสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนออกอากาศสู่สายตาแฟนๆครับเราตัดไปถ่ายไปนะครับเราก็ทำ CG ไปทำ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ทำไปได้ประมาณสัก3เดือนแล้วมีกำหนดที่จะออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้พร้อมได้ทันละครสาวพระเพลงเตรียมออกอากาศให้แฟนๆช่อง3ได้ชมกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ธนภูมิเท้านอกรายงานก็ใกล้จะได้ชมแล้วค่ะมาที่เคป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายฝนครับ